สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะก็หายไป4-5วันแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ทุกครั้งที่แนนแบบว่าพยายามจะทำวิดีโอนะแบบว่าเดี๋ยวอะไรต้องแบบว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องไปนู่นไปนี่จะต้องทำอะไรก็เลยแบบว่าโทษทีหายไปนานเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเพราะว่าแนนทำงานนอกบ้านเดี๋ยวนี้แนนก็เลยแบบเหนื่อยแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเปลี่ยนละจะเริ่มทำน้อยลงแล้วก็จะมาตั้งใจทำ YouTube เหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วคิดถึงมากเลยคิดถึงการทำวิดีโอแบบเหมือนแบบว่าอะไรขาดไปในชีวิตแนนเลยเนี่ยได้ทำวิดีโอแต่ก็วันนี้นะคะก็จะมาเปิดแพมบ็อกซ์แนนได้อุ๊ยได้แพมบ็อกซ์มาประมาณ2วันแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะได้โอกาสมานั่งแกะเปิดกล่องให้ดูยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยแต่ก็แกะออกจากกล่องสีน้ำตาลที่เขาใส่มาก่อนที่จะเจอกล่องนี้นะคะรู้สึกเดือนนี้มีของดีๆหลายอย่างมากเลยนะแนนก็ไม่รู้ทุกอย่างแต่ก็เพราะยังไม่ได้เปิดดูเลยช่วงนี้นะไม่ค่อยได้โอกาสทำพวกบิวตี้อะไรเลยแต่ก็วันนี้จะมาเปิดให้ดูวันนี้ทำภาคภาษาไทยก่อนทำภาคภาษาอังกฤษแต่ก็สำหรับเดือนนี้นะคะ April เดือนที่4เนาะก็นี่นะข้างในจะดูใบทักทายปกติเนี่ยจะแบบว่าอัดเสียงใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำแพมบ็อกเปิดให้ดูเห็นเลยแต่เดี๋ยววันนี้ทำเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่า อยากจะมาคุยแล้วก็พูดความคิดเห็นให้ดูนะคะแต่โอเคสำหรับเดือนนี้รู้สึกหลายอย่าง1 2 3 4 5 6อย่างนะคะก็มี benefit ด้วย the professional น่าสนใจแล้วก็ใบทักทายที่ซึ่งแนนอ่านไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาไทยแนนอ่านไทยไม่ออกแต่สำหรับเดือนนี้นะคะไม่มีคูปองไม่มีอะไรเลยมีแค่ถุงที่ถุงเครื่องสำอางที่เขาจะใส่ให้อยู่แล้วจริงด้วย the professional นะคะอันนี้เป็นของ benefit อันนี้แนนชอบมากเลยนะทุกวันนี้แนนก็ใช้แนนไม่ได้มีแบบขวดจริงด้วยนะแนนได้ตัวอย่างมาซื้อช่วงคริสต์มาส4เดือนที่แล้วซื้อปัดแก้มหรือไงเนี่ยของ benefit แล้วเขาก็แถมมาก็เลยใช้มาแล้วติดใจมันแบบว่าทำให้อุดรูเล็กๆน้อยๆของเราดีมากเลยแล้วก็หน้าเรียบเนียนนะคะเดี๋ยวแนนลองแกะดูซิเป็นยังไงเนี่ยอ๋อน่ารักจังอ๋อนี่มันเล็กกว่าของที่แนนมีอีกอะของที่แนนมีตัวอย่างเขาใหญ่กว่านี้อ๋อแต่ก็ดีอ่ะไม่ต้องซื้อขนาดจริงขนาดจริงรู้สึกพันกว่าบาทนะที่บ้านเราแต่ก็ที่เมืองนอก30เหรียญก็ประมาณ 1,000 นั่นแหละแต่ก็ดีเนี่ยใช้ได้ตั้งนานด้วยไอ้อย่างงี้นะเห็นขวดเล็กอย่างงี้นะใช้ประมาณโหแนนก็ใช้ทุกวันนะแบบใช้ทีละนิดเดียวหยดเดียวอ่ะก็ประมาณยังไม่หมดเลยยังไม่ครึ่งขวดเลยของแนนประมาณเท่าไหร่แล้ววะ4เดือนแล้วเนี่ยก็ใช้บ่อยเหมือนกันไม่ได้ช่วงนี้ใช้ทุกวันแต่ว่าตอนแรกๆที่แนนได้มาใหม่ก็ประมาณ3เดือนนะรวดเลยนะถ้าจะคิดว่าแนนใช้เท่าไหร่แล้วยังไม่หมดเนี่ยต่อไปแนนเจอซองพวกนี้ให้ตั้ง5ซองดีอย่างนะแพมบ็อกอะเพราะว่าเขาชอบจัดอะไรเนี่ยเป็นแบบว่าถ้าเป็นซองอย่างนี้เขาชอบให้แบบเยอะๆซึ่งแบบว่าแนนมันดีกว่าที่แบบว่าบางบริษัทเขาให้แบบว่าซองหรือ2ซองเงี้ยเราไม่ค่อยทดลองได้เต็มที่แต่ก็เวลาแพมบ็อกแนนสังเกตดูอะทุกเดือนถ้าแบบว่าเขามีซองเขาจะให้เยอะๆเลยเราจะได้รู้ของว่ามันทดลองยังไงเพราะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าขวดอย่างนี้แต่มันก็เยอะในจำนวนเยอะเพราะว่าเขาให้หลายซองพูดมากแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นแฮซูเจลครีมนะคะไม่เคยได้ยินบริษัทนี้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยเนี่ยแนนอ่านไม่ออกนะนี่มันเป็นรู้สึกภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยแต่ก็เจลครีมน่าจะเป็นแบบว่าพวกสกินแคร์นะแต่ก็ทั้งหมด5ซองน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปดูในแพมบ็อกcom ว่าเขาเกี่ยวกับอะไรอันนี้VMA Hypoallergenic Armanda อันนี้น่าจะเป็นไอ้นั่นนะ SPF อ๋อโอเค SPF ตั้ง70เนี่ยดีมากเลยสำหรับแดดรุนแรงเหมือนบ้านเราเลยอันนี้กันแดดนะคะเขาบอกให้เขย่าดีๆแล้วก็ใช้เป็นซันสกรีนอ๋อโอเคอ๋อแล้วก็เป็นกันน้ำเผื่อแบบว่าเราถูกน้ำหรือว่าไปทะเลหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเราเหงื่อออกเป็นวันปกติเนี่ยก็ใช้อันนี้SPF 70สำหรับแดดรุนแรงมากเลยlet's see อันนี้ก็อันนี้อ๋อ Mario Badescu แนนนี่ยี่ห้อเมืองนอกนะแนนก็มีขายแถวบ้านแนนด้วยยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อดีอันนี้เป็น drying mask ทั้งหลังเป็นอย่างนี้เป็นมาร์กหน้าแล้วก็สงสัยแบบว่าไอ้พวกลอกๆอู้ไม่ชอบกินพวกลอกๆแน่เลยหรือว่าแบบว่าพวกแบบดินแบบแปะหน้าแล้วก็ค่อยๆล้างเอาแต่ก็ยี่ห้อนี้ดี
ยี่ห้อดีๆไม่ใช่ยี่ห้อกะเลกะลาดเลย แบบที่แนนชอบพูดบ้านแนนชอบพูดกะเลกะลาดกันโอเคอันนี้เป็นของ Laneige รู้สึกแพมบ็อกซ์เขามี Laneige ทุกเดือนเลยนะแนนได้ของ Laneige หลายอย่างแล้วอันนี้เป็น White Plus Renew Tone Up Corrector SPF 40นะคะอันนี้อะไรเนี่ย Whitening Corrector อ๋อสงสัยเป็นไอ้นั่นแล้วก็มี UV ด้วย SPF 40กันแดด40อันนี้เป็นสงสัยแบบถ้าเรามีแบบจุดเล็กๆแบบจุดขาวจุดอะไรตรงบนหน้าเราเนี่ยอันนี้มันทำให้หน้าแบบว่าปรับสีได้เลยสงสัยนะไม่รู้มันเป็นแบบว่าพวกยาหรือเปล่าแต่มันแค่เป็นอาจจะเครื่องสำอางได้แบบว่าเหมือนเครื่องสำอางเราลบออกแล้วมันก็หายแล้วก็ต้องใส่อยู่นั่นไม่รู้นะแต่ก็สุดท้ายนะคะหมดถุงแล้วเป็น Dazzle Deo Concealer อู้อะไรเนี่ย Deodorant เป็น Concealer แน่เลย Bright and Smooth อ๋อที่ทาช็อกโกแลตที่ทาช็อกโกแลตนี่เองโอเคไม่เคยได้ที่ทาช็อกโกแลตในกล่องมาก่อนเลยแต่ก็นี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวต้องลองใช้ดูนะคะแต่ก็นั่นแหละทั้งหมด6อย่างสำหรับเดือนเมษายนเดือนที่4แพมบ็อกซ์นะคะอย่างโปรดที่ชอบเลยเห็นอันนี้นะคะแล้วก็กันแดดเพราะว่าเดี๋ยวแนนเป็นคนตากแดดแต่ไม่ชอบทากันแดดพยายามหากันแดดที่ดีจะได้ใช้ป้องกันไม่เป็นมะเร็ง แต่ก็นี่แหละค่ะไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะมาเปิดกล่องแพมบ็อกซ์ให้ดูนะคะขอโทษวันนี้แบบว่าไม่ได้จัดเตียงไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ไม่ได้นึกว่าจะทำวิดีโอวันนี้นะคะก็นั่นแหละขอบคุณนะคะที่ชมแล้วก็โอกาสหน้าเจอกับแนนค่ะบ๊ายบาย